ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการสวนใยยสีทางช่องส่วลูกค้าวหนและร้อยแชร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวดอกคอสมอสนะครับหรือว่าดอกดาวกระจายฝรั่งใช่ไหมอ่าจำนวนไม่ใช่แค่1ต้นนะครับแต่ว่ามีหลายต้นอยู่นั่นนะตามนั้นเลยนะครับ ถามว่าแค่นี้มันก็ยังน้อยไปใช่ไหมสำหรับการที่จะมารีวิวอะไรนะฮะก็คือ,อจากร้านที่เราซื้อมานะตอนโน้นนะครับก่อนหน้านี้นะไม่ใช่เจนนี้นะเออมันสามารถที่จะเพาะด้วยเมล็ดของรุ่นก่อนหน้าของเจเนอเรชันก่อนหน้าได้นะครับทำไมเราถึงอบอกแบบนี้ใช่ไหมเออซึ่งซึ่งไม,ไม่แน่ใจว่าในตอนนี้และอนาคต ร้านที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่า,าถ้าถ้าอยากลองก็ลองดูได้เพราะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะอืคือเขาไม่รู้ว่าเขาปลูกเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีแบบอระหว่างนี้ดูดอกไม้อย่างอื่นไปก่อนนะบานชื่นเยอะอ่ะระหว่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของการจำหน่ายดอกไม้ดอกคอสมอสนี้หรือเปล่านะครับก็คือว่าจาก ประสบการณ์ในอดีตนะครับคือเราก็แบบอยากได้มเมล็ดพันธุ์มาปลูกอะไรเงี้ยเนาะเวลาขับรถไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยเห็นข้างทางเราก็จะเก็บมาเออมามาลองปลูกนะครับซึ่งพบว่ามันมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่เกิดขึ้นมานะค,คาดว่าน่าจะมีการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO หรือที่เขาเรียกว่าอ,อ,อะไรวะ เอออะไรสักอย่างอะ่ะก็คือทําให้มันไม่สามารถเพาะได้ด้วยมเมล็ดนะครับอืมคือแบบไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อะ่ะเออมันมันมันเหมือนม,มีมีแบบว่าข่าวกระแสดราม,ม่าต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละนะจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเจ้านี้นะที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อได้นะครับอย่างที่เห็นนี่เลยเนาะอืมคือตอนแรกอะ่ะ ซื้อมาเนี่ยถ้าไม่ไม่โชคร้ายเกินไปนะครับมันก็มันก็ต้องขึ้นแหละมันขึ้นแน่ๆอะไรอย่างนี้นะครับมันเกิดแน่ๆน,นะอืแต่ว่าการที่อใช้มเมล็ดของรุ่นของของจากจากรอบที่เราซื้อมาเนี่ยมาปลูกต่อเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เรามองว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าใครที่อยากจะลองซื้อมาปลูกนะครับแบบที่เราปลูกได้นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วก็เลือกซื้อมาได้เลยนะครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่รับประกันนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทางร้านเนี่ยเขาจะมีนโยบาย จำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกต่อได้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้แหละนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ s ์ b ับสไครนะครับ, share, รบไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ